ทุกท่านจะเห็นว่าการปฏิบัติการครั้งนี้กำลังของพลเรือนตำรวจทหารที่ร่วมกันปฏิบัติจะไม่ใช้ไม่มีอาวุธนะครับจะมีเฉพาะโล่และกระบองเท่านั้นซึ่งเป็นไปตามหลักกติกาสากลที่ทุกท่านก็รับทราบนะครับ